ถ้าเกิดวันนี้ผมอ่ะมาทำพิธีแก้ทุกอย่างอ่ะหนูฟังนะถ้าเกิดมันมีผีจริงยังไงผีต้องปายังไงผีมันต้องปาเพราะพิธีเมื่อกี้คือพิธีถอนทุกอย่างที่พี่ขอขมากันไว้เพราะเวลาที่ผมไปช่วยคนนะครับที่ผมบอกอ่ะสมมติว่าหลังเนี้ยเขาจุดไฟเนี่ยแล้วเราอยากเห็นเนี่ยพอเราทำพิธีถอนปั๊บมันจุดเห็นเลยเราจะรู้ว่ามันต้องแก้เคสอย่างไรเพราะบางเคสเนี่ยมันไม่ได้เป็นข่าวมันก็เห็นเลยแล้วเราก็สามารถแก้เคสได้แต่วันนี้ไอ้เรื่องผีปลาก้อนหินเนี่ยถ้าวันนี้เราทำพิธีสวดถอนทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีการปลาแสดงว่าคนปลาเพราะเรามาทำพิธีแล้วไม่มีการปลาแสดงว่ามีคนปลาแม่เข้าใจที่ผมพูดมาแต่ถ้ามันมีคนปลามาตอนนี้ปั๊บเรารู้แล้วเราจะสื่อแล้วว่าผีปลาว่ะเราจะรู้ว่าแต่ไม่ใช่ผีหมอปลานะไม่อายป่ะผีอายขำตัวเองทีเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยผมต้องแก้ยังไงเพื่อไม่ให้ผีพวกเนี้ยมันมาวุ่นวายกับเราผีส่วนผีคนส่วนคนคือบทสรุปก็คือหินที่มันปามานี่แหละมันไม่ใช่ผีปาแต่มันเป็นคนปาเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเพราะว่าหมอสวดถอนให้อ่ะยังไงถ้าผีมันปาเนี่ยมันต้องเฟี้ยงมาแน่แต่หมอสวดถอนทุกอย่างทั้ง14ชั้นบาดาล15ชั้นปฐพี16ชั้นฟ้าสวดเปิดหมดทุกอย่างเพราะถ้ามีผีอย่างที่หลายๆเคสที่ผมไปทำพอเราสวดเปิดโลกทั้ง3โลกปั๊บถอนคำขอขมาทุกอย่างมันก็จะเห็นอิทธิฤทธิ์ของมันเลยอย่างเช่นคนเนี้ยผีมันเข้าอยู่เนี่ยพอเราเปิดปั๊บเวลาเราไปมันไม่เข้าแต่พอเราเปิดสวดถอนปั๊บมันเข้าเลยพอเข้าปั๊บเราก็แก้ปัญหาได้ถูกแต่วันนี้มันก็สรุปแล้วว่าเราพยายามให้เขาออกมาแต่ไม่มีออกมาแสดงว่าพี่มีคนปาเข้าใจไหมครับส่วนที่ว่าหมอเข้ามาทำพิธีขอขมาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะข้อเท็จจริงมันคนละอย่างเลยเพราะหมอคนนั้นบอกว่าเกิดจากคนในบ้านไปลบลู่แล้วไม่เคยเนี่ยไปด่าเราด่าหลังจากที่มันเกิดเหตุไปแล้วแม่แล้วอ่ะสมมติเขาแย้งว่าคนในครอบครัวไปฉี่รถใช่ไหมครับบอไปฉี่รถใช่ไหมอ่ะผมถามกลับถ้าพี่เป็นผีพี่นั่งอยู่เนี่ยแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งไปปลดซิปปลดกระดุมงัดกระดุมขึ้นมาเนี่ยพี่กระโดดหลบไหมพี่กระโดดหลบไหมพี่ต้องหลบผมก็ต้องหลบผมคงไม่โง่ให้คนน่ะแม่งเยี่ยวรถหัวผมได้อะถ้าเกิดว่าผีตัวนั้นมันสามารถให้คนเยี่ยวรถหัวมันได้อะมันไม่สามารถมีอิทธิฤทธิ์ในการทำลายคนในครอบครัวพี่ได้เพราะขนาดเขาจะฉี่รถหัวมึงอะมึงยังไม่กระโดดหลบแล้วมึงจะมีปัญญาทำร้ายคนได้ยังไงอะเราต้องพูดตามข้อเท็จจริงอะพี่เข้าใจความหมายผมไหมแสดงว่ามันไม่มีหรอกการที่ไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางตรงนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วถ้ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะเวลาเราจะสร้างบ้านมันเร่งงานเราเลยครับมันไม่รอให้เราปลูกบ้านมาหลายปีแบบนี้พี่ปลูกมากี่ปีแล้วล่ะ2ปีมันต้องเจอตั้งแต่วันแรกแล้วครับที่ปักเสาเข็มเฮ้ยปักเสาเอกแล้วโทรเข้าใจไหมแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าครอบครัวพี่หรือคนข้างบ้านพี่หรือคนในครอบครัวพี่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านี่เราไม่รู้เพราะพี่เชื่อผมดิคนกรุงเทพคนเพชรบุรีคนชลบุรีไม่มาปาหรอกต้องคนบริเวณนี้แต่เราก็ไม่สามารถจับมือเขาดมได้เข้าใจไหมแม่เพราะคนชลบุรีคงไม่ปามาถึงระยองหรอกเนี่ยพี่มันเกิดจากตรงนี้พี่อันนี้ผมมาเฉลยแล้วพี่มันคือคนพี่สมมติมันเกิดจากคนในครอบครัวพี่อะสมมตินะพี่ก็ต้องเรียกมาคุยกันว่ามันไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดจากคนข้างครอบครัวเราเราก็ต้องมาถามว่าคุณทำทำไมเข้าใจไหมครับอันนี้ผมไม่ได้มาใส่ร้ายกายแต่ถ้าเรื่องผีเรื่องหวีไว้ใจผมเรื่องผมไว้ใจหวีแต่ถ้าเรื่องผีไว้ใจผมได้เข้าใจไหมครับเดินเข้ามาในบ้านนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมครับแม่ผมเข้ามาตั้งแต่หน้าบ้านผมไม่มีการอ้วกอาเจียนเลยแต่เพื่อความสบายใจผมก็ทำพิธีปลดปล่อยผีแม่งทุกตัวเลยถ้ามันมีจริงอะที่ผมปุดจุดธูป14 15 16กว่าแม่เปิดทั้ง3โลกเลยห้ามออกมาถ้ามันมามันต้องเจอหินมันต้องมาแล้วแต่เนี่ยหินมันไม่มาผมก็พยายามทายเนี่ยมันก็ไม่มาเนี่ยมันจุไม่ทันเข้าใจไหมครับนะมันเกิดจากฝีมือคนเพราะถ้าเกิดว่าผีมันสามารถเอาหินมาปาหัวได้อะประเทศไทยนะครับสับเปลือหัวแตกทุกวันนะฮะมันคงจะมันไส้สับเปลือที่เผาร่างมันนะเข้าใจมากเนี่ยแม่เป็นแบบนี้ทีนี้ยังพวกขอขมงขมาแม่ไม่เกี่ยวเลยเจ้าที่มันคือตัวแม่กับพ่อเองแต่วันนี้เจ้าที่ใหญ่สุดคือป่วยเข้าใจไหมฮะอาการที่เขาเป็นมันน่าจะฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่มันตกค้างนะแต่ต้องค่อยๆเยียวยาเขาน่าจะมีปัญหาตับไหมท้องแข็งเนี่ยหรือว่ากินเยอะตาปวดท้องไหมเข้าใจนะครับอย่างหินพวกเนี้ยที่ผมสังเกตเนี่ยมันก็คือหินบนโลกนี่แหละไม่ได้หินจากเมืองผีเพราะสีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพวกกระดูกผีเลยถ้ามีพวกเท่ากระดูกคนผสมเออหน้ากลัวแล้วที่ได้
ได้ข่าวมาว่าชาวบ้านเดินผ่านเห็นนั่งบนหลังคามั่งเห็นอยู่หน้าบ้านมั่งเนี่ยคนไหนไม่รู้เห็นเขาพูดกันเขาพูดกันมาเขาได้ใครเอาคนพูดมาเขาพูดต่อๆกันมามันมีมาไม่ใช่ตัวไอ้ข้างบ้านอ่ะเรียกเพื่อนคุยผมอยากรู้ไม่มีเขาบอกว่าจับผมมาได้ไหมจะเรียกให้ครับผมเรียกเท่าไหร่ไม่ใช่มาจากไหนไม่รู้เราไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนที่เขามาพูดไอ้ยิงใครวะไปตามให้หน่อยจะเห็นในนั้นมีป้าคนที่ใส่เยี่ยมมาแล้วไอ้ถ้าเกิดเราคนในบ้านนั่งอยู่รวมกันหมดแต่หญิงป้าผ่านหน้าในข่าวในข่าวจะมีว่าใครเราจะไม่ใช่คนในบ้านเรานะเราต้องรู้ว่าพี่บอกว่ามันก็ต้องคนอย่างนี้แหละแต่ปิดบ้านหมดเลยครับคนในบ้านนั่งรวมกันอยู่เงี้ยแต่หญิงป้าผ่านมาเลยพี่ผมพูดอ่ะผมเปิดทวารทุกอย่างให้เปิดโลกทุกอย่างเลยเปิดทั้ง3โลกเลยพี่นะทุกชั้นฟ้าทุกชั้นปฐพีชั้นบาดาลเราเปิดหมดเลยพี่มันเป็นไปไม่ได้พี่นะแล้วที่ผมตามพูดตามข้อเท็จจริงทั้งหมดมันเป็นแบบนี้มันเกิดจากฝีมือคนมันเกิดจากฝีมือคนแต่ให้ไงก็ต้องไปเข้าหาเขาเองก็เขาก็ต้องหากันเองว่าใครเพราะเราไม่สามารถไปปักปั๊มใครได้แต่ก็ต้องบอกว่าถ้ามันเป็นผีจริงผมจัดการได้เลยครับทีนี้ไม่ใช่ผีมันเป็นคนบ้านนี้มีอะไรผิดปกตินะทำเลไม่มีเป็นปกติเลยครับปกติมากเลยในรอบบ้านก็ไม่มีอะไรไม่มีเลยแม่ไม่มีเลยแต่มันน่ากลัวอย่างเดียวพวกตะขาบข้างหลังมันชื้นฝนตกจะเข้าบ้านอ่ะเนี่ยลองเคลียร์ลองคุยกันทั้งข้างบ้านทั้งคนในครอบครัวลองมาคุยกันแต่หินเนี่ยมันเป็นหินจากฝีมือมนุษย์ที่ไม่มาข้างบ้านเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะแต่ที่นี่ทางครอบครัวนี่อยู่ด้วยกันหมดอยู่กัน5-6คนนี่คือเราไม่มีปัญหาอะไรกันเข้าใจตรงนั้นนะครับตาตอนนี้ตาก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมครับแม่ก็ทำงานไม่ได้ก็ต้องเฝ้าตาแล้วคนในครอบครัวได้ทำงานกันกี่คนก็มีน้องก็ยังมีปัญหาเรื่องงานตกงานเข้าใจปกติแม่ก็ทำแต่แล้วมีล้มก็เลยได้หยุดยาวก็เหมือนทุกวันนี้คนที่ไม่สามารถทำงานได้ก็คือแม่กับพ่อเราเลยลูกๆและหลานก็ต้องเลี้ยงพ่อกับแม่เข้าใจน่าเดี๋ยวเอาไงจอไม่เป็นไรไอ้นั่นเขาคุยเรื่องบ้านเขาไม่มีก็คงไม่มีอะไรแล้วพี่ที่หมอป้าแนะนำเขาอีกทีนึงครับว่าตอนสรุปแล้วตอนนี้จะให้แม่กับพ่อเนี่ยดำเนินชีวิตยังไงครับก็ดำเนินชีวิตได้ปกติฮะแต่ถ้าอยากสบายใจเลยนะแบบไม่ให้ปลาอีกนะติดกล้องวงจรปิดจบเลยพี่เพราะกล้องวงจรปิดมันสามารถจับได้ทุกจุดมันแยงไปแยงมามารู้เลยครับก็เหมือนบ้านที่ถูกไฟไหม้ล่าสุดเลยครับเคสที่บุรีรัมย์ไม่ได้สักอย่างเนี่ยที่อะไรปลาเด็กอะอะไรนะที่ปลาเด็กอะไกด์แล้วผมโอนกล้องวงจรปิดไปให้หายเด็กอายุเท่าไหร่อะกุมารพังตู้นะมันมีแต่ไม่ได้ไปว่ากุมารพังตู้เย็นปะที่ว่าตบตัวเองอะใช่ไหมนานแล้วนะ